สุ่มจับด้านหน้ากระท่อมผมเพิ่งเคยเห็นคนโดนยิงตายต่อหน้าไม่ถึงนาที3ศพคนยิงแม่นมากสไนเปอร์ครับนักแม่นปืนผมยิงสวนไปนัดไม่รู้โดนหรือเปล่าจุดนี้ปลอดภัยยังไงเราซุ่มอยู่ตรงนี้ก่อนมาบลงไอ้เสือหลบเข้ากระท่อมก่อนเราต้องหลบอีกนานแค่ไหนอ่ะผมจะแน่ใจว่าสไนเปอร์ไปแล้วพวกมันเป็นใครจับไปออกมาทำไมอ่ะมือปืนอยู่ตรงไหนหมดดูจากวิถีกระสุนน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกระท่อมเอ้าผู้ใหญ่จะไปไหนผู้ใหญ่จะไปไหนกันไปนี่เดี๋ยวไปโดนยิงหัวหรอกเลือดนั่นปอกกระสุนแสดงว่าเสือยิงโดนมันบาดเจ็บกลับไปเฮ้ยถ้ามาเร็วกว่านี้อีกหน่อยนะได้ซอยหัวกันบ้างละมึงคุณทรงธรรมครับหมวดมาโน่โทรมาบอกว่าลูกสาวคุณปลอดภัยแล้วครับไปสู่สุคตินะพวกเองทำไมสไนเปอร์ต้องฆ่าคนผู้นี้ด้วยฆ่าปิดปากไงครับคุณก็เกือบถูกฆ่าถ้าเลิศทล่าออกไปดีที่คุณเสือช่วยไว้คุณอนิรุธห่วงแป๋วมากกว่าชีวิตตัวเองอย่าทำแบบนี้อีกนะรุธแป๋วไม่อยากให้ใครมาตายเพราะแป๋วป่าร้อยดวงใจ